ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต่ายก็จะมาสาธิตวิธีการปั้นลูกชิ้นนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูที่ต่ายทำปั่นแล้วก็นวดจนมันเหนียวนะคะแล้วก็แช่ฟรีช่องฟรีซนะคะวิธีการก็คือเอาอันนี้แบบใช้มือนะคะบางคนก็ถนัดใส่ถุงมือเขาบอกถุงมือจะทำให้เนียนกว่าด้วยอันนี้ก็วิธีการก็คือสังเกตนะคะเราใช้นิ้วไม่เกิน3นิ้วเนี่ยค่ะในการทำในการบีบลูกชิ้นนะคะเราก็จะบีบขึ้นมาอย่างนี้นะคะลักษณะการบีบขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะกลมเห็นไหมคะเนี่ยอย่างนี้เลยดูด้านข้างนะคะเห็นไหมคะพอบีบอย่างนี้มันจะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าอยากให้เนียนอย่างวิธีของต่ายคือต่ายก็หยอดน้ำมันจะเนียนขึ้นเนี่ยแล้วก็ใช้ช้อนที่จุ่มน้ำแล้วนะคะมาตัดมันก็จะได้เป็นลูกชิ้นใหม่อย่างนี้ก็ใส่ในน้ำน้ำร้อนที่ไม่เดือดนะคะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะให้ชัดเนี่ยแล้วก็บีบขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันก็จะกลมแล้วก็หยดน้ำนี่วิธีต่ายนะคะอาจจะมีวิธีคนอื่นที่ใช้มันเนียนแต่ว่าวิธีของต่ายคือว่าแต่ก็หยดน้ำขยายมันเนียนขึ้นแต่สังเกตอย่างถ้าเป็นลูกชิ้นเนื้อมันจะไม่เนียนเท่าลูกชิ้นไก่กับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่เนียนสดค่ะเราทำออกมาแบบนี้เดี๋ยวลองไปทำกันดูนะคะพอจับเทคนิคได้มันก็ไม่ยากละถ้าจะเอาเร็วๆก็ขยับ1 2 3เนี่ยก็ได้ละกลมๆเห็นไหมคะก็ได้ลูกชิ้นหนึ่งลูกชอบขนาดและขนาดใหญ่ก็แล้วแต่เราอยากได้นะคะบางคนก็ชอบใหญ่ก็ปั้นใหญ่ๆไปเลยในต่ายชอบขนาดพอดีเนี่ยพอหยอดน้ำไปแล้วมันก็จะเนียนเห็นไหมคะพอเราขยับเงี้ยมันจะขึ้นมาขึ้นไปใส่ในหม้อลองทำดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ